สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับสำหรับรายการโฟโต้โฟกัสรายการซึ่งจะพาทุกท่านไปท่องเที่ยวพร้อมกับได้รับเทคนิคในการถ่ายภาพไปพร้อมๆกันเลยสำหรับวันนี้นะครับผมพาทุกท่านมาอยู่ที่บริเวณหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งตั้งอยู่บริเวณสี่แยกปทุมวันตรงข้ามกับมังคองนั่นเองสำหรับวันนี้ที่ผมพาทุกท่านมานะครับก็คือเราจะมีนิทรรศการถ่ายภาพที่ชื่อว่ารวมมิตรภาพนะครับซึ่งเป็นการรวบรวมผลงานการถ่ายภาพของศิลปินไม่ว่าจะเป็นศิลปินแห่งชาตินะครับหรือว่าเป็น อาจารย์ถ่ายภาพต่างๆซึ่งมีผลงานอยู่มากมายทีเดียวถึง600กว่าผลงานเลยทีเดียวนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะพาทุกท่านไปพบกับผลงานถ่ายภาพเหล่านั้นเรามาดูไฮไลท์สำหรับวันนี้กันก่อนดีกว่าครับบริเวณด้านหน้าของอาคารหอศิลปะแห่งนี้นะครับน่าจะมีนิทรรศการนะครับเป็นอาจจะเป็นตัวการ์ตูนนะครับหรือเป็นศิลปะแบบขนาดใหญ่นะครับน่าจะนำเสนออยู่ด้านหน้าเนี่ยก็แนะนำว่าก่อนที่เราเข้าไปด้านในนะครับลองถ่ายเก็บผลงานศิลปะพวกนี้เอาไว้ด้วยก็เป็นอันหนึ่งที่น่าจะถ่ายรูปกันนะครับครับเวลาเราเข้ามาที่บริเวณของอาคารโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นหอศิลปะนะฮะหรือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ก็ตามเนี่ยโดยมาตรฐานสากลเลยนะครับที่เราควรจะทราบก็คือว่าเวลาเราถ่ายภาพในสถานที่ลักษณะนี้เนี่ยกรุณาอย่าใช้แฟลชนะครับโดยอันนี้เป็นกติกาสากลนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราถ่ายเนี่ยแม้ว่าแสงจะน้อยเนี่ยก็อย่าใช้แฟลชนะครับแล้วก็ที่สำคัญมากกว่านั้นบางท่านมีขัดตั้งเนี่ยไม่ใช่ว่ามาเราจะกางขัดตั้งถ่ายกันในนี้เนี่ยจริงๆไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือ2เรื่องที่ควรจะทราบไว้เป็นพื้นฐานเวลาเราถ่ายในสถานที่อย่างนี้นะครับครับผมลองถ่ายดูนะฮะสังเกตว่าเวลาเราถ่ายภาพภายในอาคารลักษณะนี้ถึงแม้ว่าเขาเป็นอาคารค่อนข้างโปร่งนะครับมีแสงจากภายนอกเข้ามาได้เยอะพอสมควรแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องระวังก็คือว่าเวลาเราถ่ายในที่แสงน้อยแบบในอาคารอย่างนี้นะครับแนะนำว่าให้เร่ง ISO ให้สูงขึ้นมานะครับปกติเวลาเราถ่ายภาพทั่วไปเนี่ยเราใช้ ISO ที่ประมาณ100หรือ200นะครับพอชัตเตอร์ต่ำเนี่ยโอกาสที่เราถ่ายภาพและภาพจะเบลอเนี่ยมันเป็นไปได้สูงนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำว่าให้เร่ง ISO ขึ้นมาเป็นประมาณสัก400นะครับหรือถ้าส่วนไหนที่มันมืดมากๆเนี่ยเราอาจจะไปถึง ISO 800เลยก็ได้เพื่อที่ว่าจะทำให้คอนเซปเตอร์เนี่ยมันไม่ต่ำเกินไปนะครับอันนี้ก็เป็นข้อควรระวังที่แนะนำไว้ให้นะครับการถ่ายภาพภายในบริเวณอาคารนะครับที่มีสถาปัตยกรรมสวยแบบนี้เนี่ยเราก็เพียงแต่เลือกมุมมองให้ดีนะครับสถาปัตยกรรมเนี่ยเขาจะออกแบบมีเส้นโค้งนะฮะเส้นตรงหรือแม้กระทั่งเรื่องของแสงนะครับมีแสงเงาพวกนี้เราสามารถนำมาใช้ในการสร้างสรรค์มุมมองในการถ่ายภาพของเราได้นะครับจะสังเกตได้ว่ามีแสงจากด้านนอกนะครับที่เขาออกแบบเป็นช่องเปิดเอาไว้เนี่ยแสงจะวิ่งเข้ามาภายในนะครับแล้วก็เกิดมีเงานะครับแล้วก็บริเวณทางเดินที่มันโค้งนะครับรับกับระหว่างชั้นบนกับชั้นล่างเนี่ยทำให้เกิดมีเส้นสายที่น่าสนใจนะครับเราก็พยายามหามุมมองลักษณะนี้ในการมาถ่ายภาพลักษณะสถาปัตยกรรมภายในแบบนี้นะครับลองดูนะครับครับตอนนี้ผมก็มาอยู่หน้าบริเวณงานรวมมิตรภาพแล้วนะครับ
แล้วก็ผู้ที่ให้ข้อมูลกับเราก็อยู่ตรงนี้แล้วนะครับก็ต้องสอบถามนะครับว่างานนี้มีที่มาที่ไปยังไงบ้างครับเนื่องจากว่าในช่วงระหว่างปี2552ถึง2554เนี่ยนะเป็นช่วงเวลาที่เราเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยนะครับในพระบรมราชูปถัมภ์ทีนี้เราก็นึกถึงว่าในโอกาสที่สำคัญอันนี้เนี่ยเราน่าจะมีกิจกรรมอะไรสักอันนึงเพื่อเป็นที่ระลึกของงานนี้เนี่ยนะฮะเราก็เลยได้จัดงานนิทรรศการรวมมิตรภาพขึ้นมาโดยการรวบรวมคนที่รักการถ่ายภาพเนี่ย155คนส่งผลงานเข้ามาร่วมแสดงจำนวนคนละ4ภาพทั้งหมดเนี่ยก็รวมแล้วเนี่ยถึง600กว่าภาพแล้วคนที่ส่งภาพมานี่คือเป็นสมาชิกในชมรมมีหลากหลายนะครับคนที่ส่งภาพเข้ามาก็มีทั้งสมาชิกด้วยเริ่มตั้งแต่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพพระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์จำนวน4ภาพเข้ามาแสดงนะครับนอกจากนั้นแล้วก็มีผลงานของศิลปินแห่งชาติสาขาภาพถ่ายเนี่ยทุกท่านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรวมทั้งท่านที่ล่วงลับไปแล้วด้วยนะครับนอกจากนั้นก็จะมีช่างภาพที่มีชื่อเสียงมีคณะกรรมการของสมาคมแล้วก็มีศิลปินถ่ายภาพอีกมากมายคือรวมหลากหลายมากๆเลยครับงานที่มีมันถึงวันไหนบ้างครับเราจะมีจนกระทั่งถึงวันอาทิตย์ที่6มิถุนายนเป็นวันสุดท้ายครับครับก็ได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูรูปถ่ายของช่างภาพทั้ง150ท่านกันเลยดีกว่าอันนี้เป็นภาพฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเทพนะครับชุดนี้เป็นงานที่ทรงถ่ายที่บังคลาเทศคอนเซ็ปต์ของชุดก็คือสีสันบังคลาเทศครับก็อาจารย์ไพบูลย์มุสิกโปรดอกก็เพิ่งเสียไปไม่นานนี้เองท่านเป็นศิลปินแห่งชาติท่านนึงแล้วก็ของล่าสุดเลยคุณวรนันท์วรนันท์ชัชวาลทิพากรก็เพิ่งได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติปีนี้เองนะฮะมิตรร่วมโลกอันนี้คอนเซ็ปต์คืออะไรครับมิตรร่วมโลกเนี่ยสำหรับมิตรร่วมโลกเนี่ยก็คือการรวบรวมภาพที่เกี่ยวกับสิงสาราสัตว์ก็คือเป็นก็คือตีความว่าสิงสาราสัตว์ทั้งหลายเนี่ยก็เป็นเพื่อนร่วมโลกของมนุษย์ครับครับอันนี้ก็เป็นอีกโซนหนึ่งนะฮะชื่อมิตรชีวิตและจิตวิญญาณก็จะรวบรวมภาพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมความเชื่อของคนไทยทั้งหลายนะนี่มาถึงตรงไหนแล้วครับช่วงนี้เป็นเรื่องหัวข้อมิตรความคิดนะครับคือภาพในเซ็กชันนี้เนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของไม่ได้มองถึงเรื่องของความสวยความงามอย่างเดียวแต่ว่าอาจจะเน้นไปในเรื่องของคอนเซ็ปต์มากกว่าคอนเซ็ปต์ในการสร้างสรรค์งานนะฮะก็จะดูมุมมองแปลกๆใช่ฮะมุมมองแปลกๆบางทีอาจจะออกแอบสแตรกบ้างนะฮะหรือว่าอาจจะมีความคิดอะไรที่แฝงไว้ในภาพเป็นเหมือนนามธรรมหน่อยๆอะไรใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็อีกหัวข้อหนึ่งนะครับชื่อมิตรพบเรื่องนะครับก็จะเป็นภาพที่เล่าเรื่องราวต่างๆคือจริงๆแล้วเนี่ยคนที่แต่งชื่อก็พยายามจะใช้ชื่อให้เกิดความน่าสนใจนะฮะเรื่องราวที่อยู่ในภาพเนี่ยก็จะเป็นอีกแนวนึงมิติชีวิตผู้คนอะไรอย่างงี้ใช่ครับตอนนี้เรียกว่าโซนอะไรครับตรงนี้ช่วงนี้ตั้งชื่อไว้ว่ามิตรมุมมองนะครับก็คือจับเอาเรื่องของมุมมองของช่างภาพเป็นจุดสำคัญนะฮะคือจริงๆวัตถุประสงค์อีกอย่างหนึ่งของงานนี้ก็คือเราคุยกันว่าในช่วงเวลา50ปีของสมาคมเนี่ยนะเราอยากจะให้ช่างภาพแต่ละคนเนี่ยถ่ายภาพบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ของประเทศไทยหรือแม้กระทั่งต่างประเทศที่เข้าไปเนี่ย
เมื่อเวลาผ่านไปแล้วเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นการส่วนหนึ่งของการช่วยบันทึกประวัติศาสตร์ด้วยภาพถ่ายครับจะเห็นได้ว่าการถ่ายภาพนี่มันมีมุมมองที่หลากหลายจริงๆนะครับมางานนี้งานเดียวนี้เห็นมุมมองของช่างภาพนี่หลากหลายจริงๆก็วันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากนะครับที่สละเวลาให้ความรู้กับเราด้วยความยินดีครับงั้นเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตเดินชมต่อนะครับเพราะรูปเยอะจริงๆนะครับเมื่อกี้ยังเก็บไม่หมดตามสบายเลยครับครับผมเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการเยี่ยมชมนะครับนิทรรศการภาพถ่ายรวมมิตรภาพนะครับซึ่งมีผลงานมากมายทีเดียวเชื่อว่าหลายๆท่านถ้าได้มาชมนิทรรศการในวันนี้นะครับก็คงจะได้มุมมองนะครับรวมทั้งเทคนิคในการถ่ายภาพต่างๆเป็นแนวทางในการนำมาใช้ในการถ่ายภาพได้เป็นอย่างดีทีเดียวก็ต้องขอขอบคุณทางหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้เราได้ถ่ายทำแล้วก็เยี่ยมชมนิทรรศการกันในวันนี้นะครับสำหรับในครั้งต่อไปเราจะพาทุกท่านไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างโปรดติดตามได้ทางเว็บไซต์ tvwaiman.com นะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับผมต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ